สวัสดีครับท่านผู้ชมต่อไปก็จะเป็นการสาธิตการใช้ Clojure นะครับเขียนเว็บเอพิโซดที่2นะครับวิธีการก็คือเอาเอพิโซดที่1มาก่อนใช้คำสั่ง git นะครับ clone-b-ep1-https://github.com/vwer66/web1 นะครับแล้วก็โคดมาเลยก็ cd เข้าไปในเว็บ1ก็แล้วก็ใช้ emacs หรือว่าtext editor อะไรก็ตามที่ชอบนะครับเปิดไฟล์ project.clj นะครับก็สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือเปิดเว็บของโปรเจกต์นี้ project related แล้วก็จะมาดูว่าเขาไปเวอร์ชันเท่าไหร่กันแล้วคือว่าเวอร์ชัน 0.3.9 เนาะก็ copy ไปใส่แล้วก็ขั้นตอนต่อมาคือไปเปิดไฟล์คออันนี้ซึ่งก่อนอื่นผมจะลบของเก่าออกนี่ก็ไม่รู้จะหล่นมาทำไมนะเอาไว้แค่หัวพอแล้วก็ผมจะใช้ไฟล์ดิดเพื่อที่ว่าจะได้เขียนง่ายๆนะครับในหน้านี้ผมก็จะ cd เข้าเว็บหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เรียกrain repo นะมาละแล้วก็อันนี้เราก็จะสั่ง slider connect ซึ่ง editor ตัวอื่นก็คล้ายๆกันนี่แหละครับก็จะ connect ได้เหมือนกันมันก็จะใหญ่ยักษ์ไปหน่อยลองรันอันนี้ดูรันได้โอเคเราจะเพิ่ม require คำสั่ง requireไปคิดข้อ sr ไปคิด ring s ring แล้วเราก็จะสร้าง handler ก่อนเลยนะ home request เข้ามาก็ตอบกลับไป status 200 body home ดื้อๆเลย แล้วก็อีกอันหนึ่ง auto ก็เหมือนกันนะแล้วตอบเป็นโตโต้แล้วเราก็จะมาสร้างรูเตอร์กันก็สั่ง dev router ring router แล้วก็มีเวกเตอร์ว่างๆอันนึงแล้วก็ของแต่ละพาร์ทก็มีเวกเตอร์อย่างนี้อันนี้ก็ไปเรียก home อันนี้ก็ไปเรียกของ slash toto ก็ไปเรียกโตโต้นะก็ลองรันพวกนี้ให้หมดevaluate นะเนาะ evaluate ให้หมดเลยลองดูผ่านแล้วก็อันเนี้ย Clojure มันดีที่ว่าเราลองเล่นดูก่อนได้ match by path router อันเนี้ยเขาจะเห็นว่ายาวเนาะแต่ก็ถ้าเราดูที่ handler ก็จะเห็นว่าได้ home ออกมาซึ่งถูกเราลองใส่อะไรมั่วๆเข้าไปเนาะ xxไม่ได้โอเคก็ถูกละลองใส่โตโต้เข้าไปแล้วก็จะได้นี่ออกมาอยู่ไหนเลย handler ที่เป็นโตโต้ออกมาก็ถูกอ่ะอันนี้ก็จะไปอันนี้ก็เอาเก็บไว้ก่อนแล้วก็โอ้ยตายเอาใส่นี้แล้วกันแล้วก็เราจะทำเว็บเมื่อกี้มีแอปเนาะเราก็สั่งเหมือนเดิมแล้วก็ ring handler อันนี้ก็เป็นตัวช่วยให้มันเข้ากับ ring ได้ที่เราใช้ไปเอพิโซดที่1 นะครับแล้วก็ router มาใส่ตรงนี้ลองรันดูหน่อยก็ได้รันได้แต่ว่าพอจะให้เว็บใช้ได้เราต้องมาสั่งอันนี้ rain ring server ลืม cd web 1ก่อนแล้วก็สั่ง rain ring serverก็หน้าแรกก็เป็นโฮมสแลชไปก็เป็นโตโต้นะครับก็คือเสร็จแล้วง่ายๆอย่างนี้เองแล้วก็มีเว็บหลายหน้าได้ละก็เป็นฟังก์ชันของใครของมันด้วยเนาะเลยก็มาทวนอีกทีก่อนเลิกนะก็คือว่าทีแรกผมก็เข้าไปแก้ในไฟล์นี้ก่อน
project.clj ให้มันเอาไลบรารีนี้มาใช้ related 0.3.9 เนาะบทนี้แล้วก็ในไฟล์ของเราก็คือ require นี้เพิ่มเข้ามา require related call related ring แล้วก็สร้าง handler ขึ้นมา2อันจากนั้นก็สร้าง router ว่า slash ให้ไปเรียกให้ส่งนี้ออกมาส่ง home ออกมาถ้าเป็น slash total ก็ให้ส่งฟังก์ชัน total ออกมานะครับแล้วเราก็ลองรันดูได้ว่ามันถูกไหมจาก repo แล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวช่วยให้มันใช้กับ ring ได้เป็น ring slash handler router ครับ slash router ก็คือว่าไม่ใช่ดิเราก็ define app นี้เนาะซึ่ง ring เนี่ยrain ring มันจะมาเรียกแอปตัวนี้เพราะว่าเรากำหนดไว้เองตรงนี้นี่ไงเนี่ยเราบอกว่า handler ตัวแรกของ ring เนี่ยคือ web 1.call ซึ่งเนี่ย namespace ของเรา web 1.call แล้วก็อันนี้ชื่อแอปตรงกันเห็นปะแล้วก็อันนี้ก็เป็น ring slash ring handler ก็เป็นฟังก์ชันนะซึ่งไปเรียก router อีกทีนึงครับก็คืออันนี้เราก็เขียนแบบที่ซับซ้อนขึ้นได้ละมี root มีหลายหน้าแล้วครับตอนต่อไปก็ค่อยว่ากันว่าจะทำอะไรเนาะส่วนอันนี้เดี๋ยวผมซอร์สโค้ดก็จะอัปโหลดขึ้นให้ใน repository เดิมเดี๋ยวก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ใน description เนาะสำหรับตอนนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าอยากติดตามตอนต่อไปก็อย่าลืมกด subscribe นะครับขอบคุณครับทุกท่านครับสวัสดีครับ